สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ออกหนังสือเชิญนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปรับทราบข้อกล่าวหาด้วยคณะกรรมการปปช.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนเพื่อดำเนินการไต่สวนกรณีกล่าวหาท่านว่ากระทำการอันเป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีได้เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองเมื่อวันที่19ถึง20กันยายน2563และได้แสดงสัญลักษณ์ชู3นิ้วอันเป็นการสนับสนุนข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมที่มีวัตถุประสงค์ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบัดนี้คณะกรรมการไต่สวนได้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและพิจารณาแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนว่าข้อกล่าวหามีมูลความผิดฉะนั้นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561คณะกรรมการไต่สวนประสงค์จะแจ้งข้อกล่าวหาให้ท่านรับทราบเพื่อให้โอกาสท่านได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามมาตรา70แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจึงขอให้ท่านไปพบคณะกรรมการไต่สวนในวันอังคารที่18มิถุนายน2567เวลา 9:00 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานปปช.จังหวัดนนทบุรีเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหากท่านประสงค์จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาก็มีสิทธินำพยานหลักฐานไปประกอบการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและนำทนายความหรือบุคคลที่ท่านไว้วางใจไม่เกิน3คนเข้าฟังการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่21กันยายน2563ที่ผ่านมาส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยศิวิไลนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์บอกว่าต่อไปไม่ชู3นิ้วละผิดกฎหมายงั้นชู1นิ้วพอถ้าอยากยุบพรรคยุบไปเลยจะได้ลงถนนเต็มตัวเจอกันจำชื่อข้าไว้เต้พระราม7สะกดคำว่ากลัวไม่เป็นว่ะทั้งนี้จากกรณีส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐนายศิระเจนจาคะได้เดินทางเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.พรรคไทยศิวิไลนายพีรวิทย์เรื่องลือดนภาคส.ส.พรรคไทยรักธรรมและนายณัฐชาบุญชยอินสวัสดิ์ส.ส.พรรคก้าวไกลในข้อหาร่วมชุมนุมในสถานที่ห้ามชุมนุมจากกรณีที่มีภาพของทั้ง3คนปรากฏระหว่างการเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มผู้ชุมนุมแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมโดยแสดงตัวด้วยการชู3นิ้วในสถานที่ห้ามชุมนุมทั้งที่เป็นส.ส.ที่ถือเป็นฝ่ายนิติบัญญัติแต่ยังทำผิดกฎหมายเสียเองโดยในวันพุธที่23กันยายนนี้จะยื่นประธานรัฐสภาเพื่อขอให้สอบจริยธรรมของส.ส.ทั้ง3คน